ครงการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรปี2567มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานรวมถึงการใช้ชีวพันธุ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลักดันให้เกษตรกรลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการคือเกษตรกรที่ต้องการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่หรือพื้นที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืชและมีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชรวม 6,500 รายในพื้นที่77จังหวัดวิธีการดำเนินงานประกอบด้วย 1. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับการสนับสนุนชีวพันธุ์ที่เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืชและการประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการสำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้และสนับสนุนการควบคุมในพื้นที่21จังหวัดรวม 18,000 ไร่และจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากาฬสินธุ์ชัยภูมิเชียงใหม่ลำพูนกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตร 2. พัฒนาแปลงต้นแบบสำรวจเฝ้าระวังศัตรูพืชจำนวน9แปลงโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเพื่อศึกษาวินิจฉัยชนิดศัตรูพืชวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืชจากข้อมูลการสำรวจเพื่อการคาดการณ์ล่วงหน้าและการวางแผนหรือเลือกวิธีการจัดการศัตรูพืชได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เกษตรกรปฏิบัติได้จริงและเกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ 3. สนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่มีประวัติเกิดการระบาดรุนแรงและพื้นที่เสี่ยงดำเนินการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชได้แก่หัวเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์พร้อมใช้เชื้อไวรัส NPV ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงแมลงศัตรูธรรมชาติสารสกัดธรรมชาติและแมลงวันผลไม้เป็นหมันในพื้นที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืชหรือเคยมีประวัติการเกิดศัตรูพืชระบาดรุนแรงจำเป็นต้องให้การดูแลควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเสียหายต่อผลผลิตและไม่กลายเป็นแหล่งแพร่กระจายของศัตรูพืช4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานดำเนินการประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตของเกษตรกรและประเมินชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืช 5. เพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืชดำเนินการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพในสภาพพื้นที่และเหมาะสมกับการปฏิบัติของเกษตรกรโดยรวบรวมงานวิจัยด้านการอารักขาพืชมาทดสอบปฏิบัติในพื้นที่ปลูกจริงและการประยุกต์วิธีการให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ไม่ลดลงเกษตรกรยอมรับและปฏิบัติได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการพบว่า 1. เกษตรกรมีความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่มีประสิทธิภาพและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.572. เกษตรกรร้อยละ 99.46 นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและร้อยละ 95.41 นำปัจจัยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชไปใช้ในแปลงของตนเอง 3. หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันและควบคุมศัตรูพืชลดลงเฉลี่ย1ลิตรต่อไร่หรือร้อยละ 11.99 ค่าใช้จ่ายสารเคมีป้องกันและควบคุมศัตรูพืชลดลงเฉลี่ย432.32 บาทต่อไร่หรือร้อยละ 11.794. ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 สำหรับเกษตรกรที่พบการระบาดสามารถติดต่อขอคำแนะนำการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องในเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช90ใกล้บ้านหรือติดต่อมายังกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรเบอร์โทรศัพท์029 40 6190